ีวิตของชาวจีนพ้นทะเลในสมัยก่อนที่อพยพเข้ามาในสยามง่ายที่สุดก็เป็นกุลีแบกหามทุกชนิดถนนในกรุงเทพมหานครสมัยก่อนใช้กุลีจีนแบกก้อนหินใหญ่ๆถมก่อนแล้วเอาหินก้อนเล็กๆถมตามเกลี่ยแล้วเอายางมาตอยราดแม้กระทั่งถนนหลวงสายแรกไปอยุธยาถมหินราดยางมาตอยไปถึงวังน้อยแล้วจึงตัดเข้าอยุธยาเป็นหยาดเหงื่อคนจีนทั้งสิ้นแม้กระทั่งขุดคลองรังสิตนับ10คลองก็เป็นฝีมือกุลีจีนอีกเหมือนกันมีมากที่ไปเป็นกุลีตามโรงสีโกดังข้าวโกดังผลิตผลการเกษตรโรงเลื่อยทำกระทั่งหาปิ๊บน้ำจากท่อประปาสาธารณะส่งบ้านผู้รากมากดียังอีกพวกคนที่ใส่ปิ๊บไปทิ้งก็มีแบกหามตามหน้าตลาดก็มากบ้านเรือนก็ทำกระต๊อบหลังคาใบจากสร้างติดต่อกันตั้งแต่วัดปทุมคงคาถึงสำเพ็งพอนอนกันได้หลายหลายคนที่ชอบทำกันมากที่สุดเป็นรถลากหรือที่เรียกว่ารถเจ๊กมีนายทุนจีนสร้างรถแล้วให้กุลีจีนเช่ามากมายขนาดแย่งผู้โดยสารกันลำบากลำบนไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้ว่าคนเรียกรถจะให้ไปที่ไหนส่วนใหญ่ไม่มีบ้านกินนอนบนรถนั่นเองคนจีนที่เป็นคนเสียงดังล้มงอเล้งพูดกันก็เหมือนทะเลาะ กันเมื่อมาอยู่รวมกันมากๆ ก็ย่อมมีการวิวาทลงไม้ลงมือกันไม่ค่อยมีระเบียบเนื้อตัวเสื้อผ้ามอมแมมดูสกปรกขักถุยเป็นนิดเลยถูกเรียกแบบจิกหัวว่ากุยยิ่งแบกหามเกะกะตามตลาดก็ถูกเรียกว่ากุยหน้าตลาดส่วนเรื่องอาหารการกินกุลีจีนนั้นกินอย่างงอดอยากก็มีมากมายที่เจ้าของกงสีเลี้ยงดูกุลีมีข้าวให้กินแต่กับข้าวถูกๆง่ายๆส่วนใหญ่มีถั่วลิสงคั่วใส่เกลือน้ำเลียบดองเค็มที่ใช้ดูดๆแล้วกินกับข้าวต้มมีหมู3ชั้นต้มปลานึ่งกินกับซีอิ๊วหัวไชโป้เค็มหั่นจะได้กินเป็ดไก่ก็ต้องคอยตอนตรุษจีนถึงจะได้กินพวกกุลีทั่วไปจะฝากท้องไว้ตามหาบเร่แถวโรงสูบฟินเป็นพวกเครื่องในวัวเครื่องในหมูต้มกินกับข้าวพอยุปักหลักปักฐานได้แน่นอนแล้วก็มีร้านข้าวต้มทั้งหมดจะอยู่ตามตลาดและที่คนจีนอยู่กันมากๆแถบถนนบริพัตรตรงริมคลองรอบกรุงหรือคลององอ่างและที่เวิ้งนครเกษมนั้นมีตลาดปีระกาใหญ่ที่สุดคนพลุกพล่านตลอดเวลามีร้านข้าวต้มในห้องแถวอยู่หลายร้านรูปร่างร้านจะมีตู้ไม้หน้าร้านหน้าตู้ไม้มีแผ่นไม้กว้างๆยาวๆทำหน้าที่เป็นโต๊ะมีม้านั่งยาวๆให้นั่งส่วนในตู้นั้นมีถาดกับข้าวเป็นถาดเคลือบลายดอกไม้จีนถาดใหญ่สุดตั้งด้านหน้าแล้วมีชั้นวางถาดไต่ระดับสูงขึ้น 2-3 ชั้นนั่นเป็นเทคนิคของเขากับข้าวทำไมจะใส่ถาดใหญ่ตั้งข้างหน้าพอกับข้าวพร่องก็อุ่นใหม่แล้วถ่ายใส่ถาดอีกขนาดยกไปตั้งบนอีกชั้นแล้วก็ทำของใหม่มาวางข้างหน้าเหมือนเดิมถาดกับข้าวว่าจะหมุนเวียนกระเถิบสูงขึ้นและลึกเข้าไปเรื่อยๆชั้นในสุดเป็นถาดขนาดเล็กสุดซึ่งถาดเล็กสุดนั้นจะมีปลายทางที่ไม่ใช่เททิ้งแต่เทใส่หม้อต้มจับฉ่ายฉะนั้นจับฉ่ายในร้านข้าวต้มสมัยก่อนจึงมีทั้งคอเป็ดคอไก่ตีนไก่ถั่วงอกผักบุ้งผักกวางตุ้งผักคะน้าฟักกระดูกหมูเต้าหู้กุนเชียงคนกินเป็นกุลีที่นั่งกินอยู่หน้าตู้ซึ่งวิธีกินจะพิสดารหน่อยคือแทนที่จะนั่งบนม้ากลับหอขึ้นไปนั่งยองๆบนม้าการกินใช้ตะเกียบเขี่ยข้าวเข้าปากถ้าเป็นข้าวต้มจะซดดังสนั่นวันไหวแล้วเวลาเคี้ยวก็ดังจับจับซึ่งจริงๆแล้วนั่นเป็นการกินธรรมดาธรรมดาของคนจีนไม่ว่ากินที่ไหนยุคไหนก็นั่งยองยองอย่างนั้นพอดีมาเข้าทางคอนมีอคติที่ไม่ชอบอย่างนั้นยิ่งคนจีนมีลักษณะมอมแมมเข้าไปด้วยเลยถูกเรียกว่ากุ้ยกินข้าวต้มคำว่าข้าวต้มกุ้ยก็มาจากนั่นแหละบ้างก็ว่าข้าวต้มกุ้ยเพี้ยนมาจากคำว่าพุ้ยซึ่งเป็นลักษณะขององค์การเขี่ยข้าวในชามเข้าปากด้วยการใช้ตะเกียบของชาวจีน